คิดว่าความต่างวัยสื่อสารเรื่องอะไรยากที่สุดเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตเขาไม่ได้โตสภาพแวดล้อมที่อยู่ที่บ้านอย่างเดียวแต่เขาโตในสภาพแวดล้อมในออนไลน์นะคะซึ่งเราไม่มีแล้วเราก็ตามไม่ทันในออนไลน์ดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจกันแล้วก็หาจุดสมดุลระหว่างสิ่งที่เขาได้โตในโลกจริงที่เจอเรากับโลกออนไลน์ที่เขาเจอนะคะผมรู้สึกว่าก็ยากทุกเรื่องอะค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกเราก็โตมาคนละแบบกันถึงแม้เราจะอยู่ในบ้านเดียวกันอยู่ในประเทศเดียวกันแต่ว่าประสบการณ์ที่เรามีมันก็ต่างกันมากๆแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่มันจะทำให้การสื่อสารนี้มันแบบง่ายขึ้นก็คือการคุยกันการเปิดใจจริงๆค่ะตั้งใจที่จะ respect แล้วก็จะเข้าใจคนอื่นจริ